วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline นะคะประจำวันพุธที่25 กุมภาพันธ์ 2558ค่ะกับดิฉันรุ่งนภาสุขสงสารและคุณณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของการเลื่อนการเปิดให้มีการยื่นขอสำรวจสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเลื่อนออกไปแล้วอย่างไม่มีกำหนดด้วยค่ะค่ะเนื่องจากเปิดเวทีตั้งแต่วันที่20 กุมภาพันธ์นะคะเป็นการหารือของภาคประชาชนที่เขาคัดค้านอยากให้ชะลอการเปิดสัมปทานออกไปก่อนนะคะซึ่งเดิมเนี่ยจะมีการเลื่อนเปิดให้มียื่นขอสำรวจนี่คือวันที่16 มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วแต่นายกรัฐมนตรีก็ตัดสินใจเอาละในเมื่อเราเปิดเวทีให้ครั้งล่าสุดคือ20 กุมภาพันธ์ต้องไปดูวิธีการว่าเราจะต้องไปแก้กฎหมายในข้อไหนบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะก็คือเป็นการเลื่อนออกไปเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในเรื่องของการจัดหาจัดสรรผลประโยชน์ด้านพลังงานในประเทศให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นก็บอกว่าเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ค่ะในที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีก็คือครม.และคสช.ก็ได้ตัดสินใจว่าจะขอให้มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเดินหน้าเปิดสัมปทานรอบใหม่นะคะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยจะมีคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคประชาชนและก็กระทรวงพลังงานที่คณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกฎหมายมีข้อขัดข้องตรงไหนมีวิธีอะไรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศวิธีนี้ 2-3 วิธีทำได้หรือไม่อะไรอย่างไรดีกว่ากันเป็นรายละเอียดที่ทุกฝ่ายต้องไปคุยกันไปหาข้อสรุปแล้วจึงไปเสนอแก้กฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะซึ่งเมื่อขั้นตอนเรื่องของการแก้กฎหมายจบแล้วเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าหลังจากจบตรงนี้แล้วค่อยไปว่ากันในขั้นตอนของการเปิดสำรวจสัมปทานไม่มีกรอบเวลาก็คือว่ากฎหมายการแก้ไขกฎหมายเสร็จเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นสัก3เดือนไหมนักข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาบอกว่าเร็วที่สุดก็น่าจะได้นะก็ต้องลองดูก่อน3เดือนจะจบไหมนะคะแล้วก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาด้วยประกอบด้วยฝ่ายกระทรวงพลังงาน6คนนะคะคือนายคุรุจิตนาครทัพรองปลัดกระทรวงพลังงานนายมนูลสิริวัลสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินายพลธีรคุปนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีปิโตรเลียมนายประภาสคงเอียดที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลังนายไกรฤทธิ์นินคูหาอดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและ6นายรักไทยบุญภาคค่ะส่วนภาคประชาชนนะคะเบื้องต้นก็มีประกอบด้วยนายประสงค์สุนทรีรีหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนางสาวรสนาโตสิตกูลนายปานเทพพัวพงพันธ์นายวีรวัฒน์อัฏฐากรและนายนพสัตยาไสยค่ะส่วนประธานคณะกรรมการนั้นคงไม่มีความจำเป็นเนื่องจากไม่มีอำนาจตัดสินใจใดๆโดยคาดว่าจะประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้นะคะ26 กุมภาพันธ์ค่ะค่ะขณะที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปพ.ก็ได้ออกแถลงการขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์จริงใจต่อกันและเพื่อหาทางออกในการที่จะปฏิรูปพลังงานไทยทั้งระบบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้เป็นไปโดยไม่มีกรอบของเวลาที่มีการตั้งธงเอาไว้ล่วงหน้านะคะโดยเครือข่ายก็จะยื่นเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนายคณิตนครประธานได้รับไปศึกษาและพิจารณาแก้ไขควบคู่และก็ขนานกันไปในวันนี้ค่ะซึ่งในมุมของกฎหมายที่ประชาชนเรียกร้องนะคะคุณรสนาโตสิตกูลค่ะบอกว่าประเด็นที่ต้องการก็คือต้องเพิ่มรูปแบบการสำรวจผลิตปิโตรเลียมในระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC นะหรือระบบจ้างผลิตเพื่อปลดล็อกกฎหมายเดิมที่ให้ใช้เฉพาะระบบสัมปทานเพียงอย่างเดียวเพราะจะเป็นการรองรับสัญญาสัมปทานนะคะถ้าหากมีการแก้ไขกฎหมายสัญญาสัมปทานของเดิมเนี่ยจะหมดลงในปี2565จำนวน2แปลงด้วยกันเนื่องจากตามกฎหมายจะไม่มีการต่ออายุสัญญาอีกดังนั้นหากมีการแก้กฎหมายนะคะให้มีการใช้ระบบอื่นก็สามารถดำเนินการได้ค่ะค่ะก็ต้องรอนะคะว่าทางคณะกรรมการร่วมที่ตั้งขึ้นมาระหว่างภาคประชาชนแล้วก็กระทรวงพลังงานฝ่ายละ6คนนะคะเท่าๆกันจะมีการประชุมนัดแรกร่วมหารือกันอย่างไรบ้างในประเด็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะคะเรื่องของการจัดสรรพลังงานเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและจะมีการเปลี่ยนวิธีอย่างที่คุณรสนาโตสิตรกูลเสนอหรือไม่เป็นประเด็นที่ประชาชนอยากจะเห็นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราคุยกันมาแล้วหลายครั้งเรื่องของพลังงานนะคะมาต่อกันที่เรื่องของจำนำข้าวกันบ้างอันนี้เป็นผลสรุปของการตรวจสอบสต็อกตรวจสอบความเสียหายนะคะคุณรังสรรค์ศรีบริษัทปลัดกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนะคะสำหรับผลการปิดบัญชีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการปี2547จนถึง30 กันยายน2557รวมทั้งหมดนะ10
15โครงการด้วยกันแต่เอาเฉพาะของยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยในระยะเวลา3ปีเขาดำเนินการไป4โครงการคิดเป็นผลขาดทุนโครงการกว่า 5.18 แสนล้านบาทส่วน11โครงการที่เหลือนะเป็นการดำเนินการของรัฐบาลยุคทักษิณชินวัตรมีผลขาดทุนกว่า 1.64 แสนล้านบาทค่ะค่ะก็คือทั้ง15โครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการปี2547จนถึงการปิดรอบล่าสุดก็คือ30กันยายน2557นะคะเบื้องต้นพบว่าขาดทุนโดยประมาณเนี่ย700ล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่หลายฝ่ายนั้นมีการประเมินหรือคาดการเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะและก็เป็นการขาดทุนจาก4โครงการในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ระยะเวลาเพียงแค่3ปีเนี่ยนะคะขาดทุนไป 536,000 ล้านบาทจาก700ล้านบาทนะคะและที่เหลืออีก11โครงการก็เป็นการดำเนินการตั้งแต่สมัยรัฐบาลพี่ชายก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรขาดทุนไป 164,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่มีการปิดบัญชีรอบนี้แล้วนะคะตั้งแต่หลัง22พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2557เนี่ยผลปรากฏว่าผลขาดทุนเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 18,000 ล้านบาทจากที่มีการปิดบัญชีรอบก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นโครงการนะคะเพราะว่ารอบปิดบัญชีก่อนหน้านั้นมีผลขาดทุนไป 680,000 ล้านบาทก็คือรอบของวันที่22พฤษภาคมค่ะซึ่งผลการขาดทุนจำนำข้าวเนี่ยนะคะทางคณะอนุกรรมการก็จะมีการสรุปตัวเลขเพื่อยืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากว่าในการประชุมครั้งนี้ยังมีการพบว่ามีความแตกต่างระหว่างตัวเลขระบายข้าวเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งให้มีการกรมการค้าภายในแล้วก็อตก. อคส.ไปตรวจสอบยืนยันกลับมาอีกครั้งหนึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเสนอตัวเลขขาดทุนให้กับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่จะพิจารณาแล้วก็มีการประชุมในสัปดาห์หน้าค่ะค่ะแน่นอนพอเกิดผลเสียหายผลขาดทุนเราก็ต้องถามหาคนรับผิดชอบอันนี้กระทรวงการคลังโดยคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะคะบอกว่าจะสรุปแนวทางเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการรับจำนำข้าวภายในสัปดาห์นี้นะคะโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาสอบสวนผู้กระทำผิดซึ่งจะมีการหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกอีกครั้งนึงว่าคณะกรรมการที่จะตั้งนี้จะตั้งโดยกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลเพื่อมาตรวจสอบข้อมูลและคนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งเรื่องทั้งหมดให้กับคณะกรรมการรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลังดำเนินการต่อไปนะคะสำหรับความเสียหายที่จะเรียกให้ชดใช้ยังสรุปไม่ได้และไม่จำเป็นต้องเท่ากับผลขาดทุนจำนำข้าวเพราะผลขาดทุนกับความเสียหายเป็นคนละตัวกันความเสียหายอาจจะมากกว่าผลขาดทุนก็ได้ค่ะเมื่อวานนี้คุณรังสรรค์บอกว่าก็มีการหารือกับอัยการแล้วก็กฤษฎีกาแล้วนะคะเพื่อติดตามความเสียหายจากการจำนำข้าวตามหนังสือของปปช.เบื้องต้นเนี่ยนะคะคณะทำงานก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างไรก็ต้องมีข้อยุตินะคะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการพิจารณามาให้ได้แต่กลับมาดูนิดนึงนะคะว่าทำไมผลการขาดทุนการจำนำข้าวในการปิดบัญชีรอบนี้ถึงพบว่าขาดทุนไม่มากนักก็คือประมาณ 18,000 ล้านบาทจากรอบที่แล้วนะคะซึ่งคุณรังสรรค์บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการขายข้าวออกไป 1,600,000 ตันทำให้เหลือสต็อกข้าวของโครงการ 17,500,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 230,000 ล้านบาทก็แบ่งออกเป็นข้าวกองล้มก็คือข้าวที่นับไม่ได้นะคะ 4.25 แสนตันข้าวผิดชนิด 68,000 ตันข้าวหาย 130,000 ตันและข้าวเสื่อมสภาพหรือว่าข้าวเน่า 800,000 ตันค่ะซึ่งทางคณะอนุกรรมการได้นำมาพิจารณาตีราคาตามสภาพโดยคิดค่าเสื่อมราคาตามหลักการของหม่อมหลวงปนัดดาแล้วจะปิดบัญชีก่อนหน้านี้นะคะที่มีสต็อกข้าวของโครงการที่ยังเหลืออยู่จำนวน 19,200,000 ตันข้าวสารจากจำนวนข้าวที่รับจำนำมาทั้งหมดประมาณ85ล้านตันข้าวเปลือกและจากต้นทุนโครงการที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวนประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมสินค้าคงเหลือมาใช้ตามหลักเกณฑ์ประเมินตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวที่มีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีการคัดเกรดข้าวออกมาเป็น A B และก็ C นะคะทางคณะอนุกรรมการมองว่าตรงนี้แหละค่ะที่มันมีประโยชน์ต่อการปิดบัญชีจะใช้ราคาที่ปรับลดอายุและชนิดเกรดข้าวทำให้การปิดบัญชีนั้นมีความละเอียดยิ่งขึ้นจากเดิมได้มีการคิดค่าเสื่อมของสินค้าและหลักเกณฑ์ของกรมการค้าต่างประเทศที่คำนวณสต็อกสินค้าปีที่1คิดค่าเสื่อม 10% ปีที่2คิดค่าเสื่อม 20%
ปีที่3คิดค่าเสื่อม 30% และปีที่4คิดค่าเสื่อม 40% ค่ะนอกจากนี้ราคาข้าวนะ30กันยายน2557นั้นราคาข้าวสูงขึ้นมากกว่าราคาข้าวที่ปิดรอบที่แล้ว22พฤษภาคม2557นะคะราคาข้าวพบว่าเพิ่มขึ้น 2,000 บาทต่อตันทำให้ราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดสูงขึ้นมาหักจากต้นทุนสินค้าปลายงวดแล้วก็ทำให้ต้นทุนราคาสินค้าปลายงวดลดลงก็เป็นผลทำให้ผลการขาดทุนนั้นเพิ่มมากขึ้นเพียงแค่ 18,000 ล้านบาทเท่านั้นค่ะแต่ก็ถือว่าก็ขาดทุนแล้วนะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าข้าวตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ในสต็อกก็ยังมีอีกเยอะรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะระบายจะขายนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้อย่างรวดเร็วนักหรอกยิ่งปล่อยไว้นานข้าวก็เสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆตอนนี้เหลืออยู่17ล้านตันนะคะที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าที่จะขายในปีนี้ให้ได้10ล้านตัน10ล้านตันแต่ก็ยังดียังมีเอกชนที่เขาให้ความสนใจนะคะเข้ายื่นซองประมูลกันในทุกรอบที่เขาจัดเข้ามาก็ยังมีความหวังว่าจะมีคนที่สนใจเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นข้าวเก่ากับข้าวใหม่คนที่สนใจข้าวเก่าก็มีซึ่งตรงนี้ทำให้กระทรวงพาณิชย์สามารถขายได้แต่จะขายได้ถึง10ล้านตันหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นปัญหาเพราะว่าในส่วนของภาคเอกชนผู้ส่งออกผู้ประกอบการข้าวเนี่ยมองว่าไม่น่าจะทำได้ค่ะอันนั้นก็เป็นความเจ็บช้ำนะจากนโยบายที่ผิดพลาดแหละนะคะทำให้เกษตรกรหลายคนเนี่ยลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยในช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งในปีที่แล้วเนี่ยแหละนะคะก็ส่งผลต่อมาต่อกำลังซื้อและก็เศรษฐกิจจนณปัจจุบันนี้ด้วยภาคเกษตรรายได้ต่ำและถึงตอนนี้เนี่ยนะคะภาคเกษตรก็ยังมีปัญหาทั้งที่ภาคเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศกำลังพัฒนาแบบประเทศไทยเลยภาคการเกษตรแต่ณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าภาคการเกษตรมีปัญหาโดยเฉพาะสินค้าส่งออกหลักของไทยอย่างข้าวยางพารามันสำปะหลังมีปัญหาหมดทุกชนิดเลยค่ะดังนั้นตอนนี้เราต้องพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองมาจากทางด้านของอาจารย์ที่ปรึกษาของ TDRI นะคะคุณวิรไทยสันติประภพที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ค่ะที่มองถึงการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้และรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะว่าจะเป็นการเติบโตแบบเดินหน้าขาเดียวจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐขณะที่ถ้าเราไปดูกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นนั้นยังอยู่ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะคะส่วนเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็อยู่ยังมีหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการปฏิรูปเพราะฉะนั้นทำให้กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเป็นแบบขาเดียวและเศรษฐกิจไทยก็เป็นแบบขาเดียวเช่นเดียวกันซึ่งขาเดียวเนี่ยปัญหานี่บอกเลยนะพอเราเดินด้วยขาเดียวเราจะเดินได้ไม่เร็วไม่มั่นคงเผลอๆจะสะดุดล้มได้ง่ายจึงต้องเดินอย่างระมัดระวังและต้องไปแบบช้าๆนะคะการฟื้นตัวเกิดขึ้นกระจุกตัวเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครหรือภาคตะวันออกที่มีเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมไปตั้งภาคเกษตรกรเขารับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ตกต่ำก็เป็นทั่วโลกนะคะส่วนการเร่งเบิกจ่ายงบของภาครัฐดูเหมือนจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่เราให้ความหวังกันนะตอนนี้ก็บอกว่าน่าจะช้าแล้วล่ะนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราอยู่ในช่วงของการปฏิรูปป้องกันคอร์รัปชันค่ะซึ่งอาจจะทำให้กระบวนการต่างๆล่าช้าไปบ้างนะคะขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนก็พบว่ายังไม่มั่นใจเท่าที่ควรเพราะมองว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงแค่รัฐบาลชั่วคราวการบริโภคก็ยังฟื้นตัวไม่มากเพราะถูกกดดันด้วยหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยขาเดียวก็คือภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นณตอนนี้นะคะก็จะเดินไม่ได้เร็วไม่มั่นคงและสะดุดล้มง่ายไปได้ช้าเพราะยังไม่มีความสมดุลและตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นสภาวะที่เราจะต้องเผชิญไปอีกระยะหนึ่งเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าระยะตรงนี้ยาวนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็คือจนกว่าปัญหาต่างที่บอกไปนั้นจะคลี่คลายลงไปได้ค่ะส่วนกรณีของเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบเนี่ยนะคะและหลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่าจะนำไปสู่หรือทำให้เกิดภาวะเงินฝืดได้ทางคุณวีระไทยก็บอกว่าต้องชี้แจงว่าการติดลบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นการติดลบที่เกิดจากฝั่งอุปทานก็คือมาจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงไม่ใช่เกิดจากการใช้จ่ายที่หดตัวรวมถึงถ้าหากว่าไปดูเงินเฟ้อพื้นฐานของไทยนะคะก็ยังอยู่ในระดับ 1.6 ถึง 1.7% เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่สัญญาณเรื่องของเงินฝืดแต่ว่าต้องไปจับตานะคะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้ก็คือกรณีสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีหรือไม่หรือเร็วหรือช้ากว่านั้นและก็กรณีของกรีซนะคะแต่ว่าทั้ง2ประเด็นนั้นก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายและจบลงด้วยดีแล้วเพราะว่าอย่างกรณีสหรัฐเมื่อคืนนี้นางเจเน็ตเยเลนนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้น
ที่มีการแถลงต่อสภาคองเกรสนั้นก็ได้มีการเหมือนส่งสัญญาณว่าทางธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่รีบเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถือว่าเป็นสัญญาณบวกทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกขานรับข่าวดีนี้กรณีของกรีซเองนะคะก็มีการยื่นแผนปฏิรูปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนก็มีการอนุมัติในการที่จะช่วยเหลือให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินกับกรีซต่อไปอีกเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะก็นั่นเป็นทิศทางของเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ว่าเขาจะขยับไปทางไหนมีผลกับบ้านเราอย่างแน่นอนเพราะเราก็ต้องพึ่งพาการส่งออกด้วยส่วนหนึ่งนะคะหันกลับมาดูในเรื่องของข้อดีกันบ้างล่ะถ้าภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็มีการแนะนำนะคะจาก PDI บอกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเข้าพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆจากต่างประเทศตอนนี้ถือเป็นข้อดีเลยล่ะรวมถึงการขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันผู้ที่ทำการค้าต่างประเทศนี้เตือนออกมานะคะว่าต้องระมัดระวังด้วยเราควรจะมีการประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็ถือเป็นความกังวลของภาคการส่งออกเหมือนกันนะคะเขาก็มีข้อเรียกร้องมาอยากจะให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทให้อยู่ในทิศทางเดียวกับภูมิภาคด้วยค่ะตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ยนะคะก็ต้องมารอติดตามด้วยเพราะว่าคุณอมรเทพจาวลาผู้อำนวยการสำนักวิจัยสายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร CIMB ไทยนั้นประเมินทิศทางของค่าเงินบาทไทยนะคะว่าถ้าหากว่าเริ่มมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเมื่อมีข่าวการปรับดอกเบี้ยก็คือกรณีสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้เงินทุนไหลออกจากบ้านเราและจะส่งผลให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าลงและในช่วงนี้นะคะประมาณการค่าเงินบาทก็คือที่ระดับ 32.50 สตางค์ถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและถ้าหากมองระยะยาวถึงสิ้นปีเลยเนี่ยค่าเงินบาทจะอ่อนค่าแตะระดับ 34 ดอลลาร์สหรัฐได้อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์จากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองในส่วนของผู้บริโภคในประเทศเหมือนกันน้ำมันลดลงในช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นข้อดีในการซื้อสินค้าเราอยากจะซื้อสินค้าแต่เรามีเงินไม่พอแต่ว่าทางถึงแม้คนมีเงินพอเนี่ยเขาก็ระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะเขาไม่รู้ว่าในระยะถัดไปเนี่ยภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถือเงินสดไว้กับตัวเนี่ยจะรู้สึกอุ่นใจกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่อาจจะทำเป็นสาเหตุทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าภาวะเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเพราะคนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายใช้สอยใช่ๆนะคะก็เป็นความกังวลนะคะที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้อยู่พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ